ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณและตลอดสัปดาห์นี้นะครับทีมข่าวช่องวันขอน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยนามพระราชหฤทัยอันงดงามและพระราชจริยวัตรที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงประสบกนิกรตลอดรัชสมัยของพระองค์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวชีวิตของทันตแพทย์หญิงคนหนึ่งที่เคยได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและปัจจุบันนะครับได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้รักษาผู้ป่วยหลายพื้นที่ทั่วประเทศจากชีวิตของคนที่เคยเป็นผู้รับสู่การเป็นผู้ให้ติดตามจากรายงานครับปัญหาโรคในช่องปากที่อาจนำไปสู่มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาสุขภาพที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเผชิญอยู่แต่จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ช่องปากในประเทศไทยมีไม่มากทำให้รองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริบังออนพิบูลนิยมโควิทูลกิจหรือคุณหมอสิริบังออนมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลว่าจะต้องศึกษาต่อในด้านเวชศาสตร์ช่องปากให้ได้และนับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุดเมื่อได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในปี2539ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมสูงได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆเพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไปโดยคุณหมอสิริบังออนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อกราบทูลลาไปศึกษาต่อในเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนั้นซึ่งจริงผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ช่องปากในประเทศไทยก็ไม่ได้มีเยอะจะทำเกี่ยวกับเรื่องของแผลเรื่องของเนื้องอกเรื่องของก้อนเรื่องของรอยโรคสีขาวต่างๆในช่องปากซึ่งจริงของทันตแพทย์เองถ้าเป็นทันตแพทย์ทั่วไปก็จะสามารถที่จะเหมือนกับวินิจฉัยได้ในระดับหนึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลมากๆแล้วก็ตั้งใจมากก็จะต้องไปศึกษาคือจริงๆตั้งแต่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์แล้วก็ตั้งใจหรือว่าจะสมัครทุนนี้ให้ได้แม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า20ปีแต่คุณหมอสิริบังออนยังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้จึงมุ่งมั่นตั้งใจนำความรู้ด้านเวชศาสตร์ช่องปากมารักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะอาจารย์สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์ซึ่งตั้งปณิธานจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการที่เราทำดีในทุกวันก็คือการที่เราตอบแทนบุญคุณอยู่แล้วการที่เราดูแลคนไข้ให้เหมือนญาติของเราการที่เราสอนหนังสือให้เต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยตรัสบอกว่าทันตแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเหมือนหมอฟันธรรมดาแต่ว่าเป็นแพทย์แขนงนึงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์นี่แหละครับนักเรียนทุนอนันทมหิดลหลายต่อหลายรุ่นกลับมาก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆที่ตัวเองถนัดนะครับคุณสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆของช่องวัน37ได้แบบง่ายๆครับเพียงกด Subscribe ที่ด้านล่างครับหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทางช่องทางนี้ครับ ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ